สวัสดีครับขอบคุณท่านของรีเฟฟครับมาถึงเวลาที่เราจะโมดิฟายเจ้า Mustang ของเราแล้วนะฮะเปลี่ยนพิกอัพให้เป็น P90 นะแล้วก็เปลี่ยนพิกการ์ดเป็นสีนี้นี่นะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงเก่ากันดูก่อนว่าเสียงเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนออกมาจะเป็นเช่นไรป่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกับการเปลี่ยนพิกอัพแล้วก็พิกการ์ดด้วยนะฮะมาลองเสียงกันดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไงป่ะThank you.
รียบร้อยนะสำหรับเสียงที่ออกมาก็สรุปชัดเจนเลยว่าเสียงมันได้ความหนาขึ้นแน่นอนนะฮะของ P90 นี่ก็คือแบบมีความหนากว่าตัวเดิมอยู่แล้วเพราะตัวเดิมมันเป็นแบบซิงเกิลคอยล์ของ Fender เนาะมันก็คนละฟีลกันแต่ตรงนี้มันก็ร็อกได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเลยเสียงแบบโหดขึ้นแล้วก็มีย่านเบสมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะฮะเห็นไหมสวยนะผมชอบแบบนี้เลยก็ถือว่าโมออกมาได้ถูกใจอยู่นะฮะเสียงออกอะไรก็ดีเลยนะฮะตัวนี้ผมดรอปดีอยู่นะชุดแรกผมก็ทำดรอปดีเพื่อจะให้เห็นแบบย่านเบสตอนนิดหนึ่งเนื่องจากสายนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสายเก่าอยู่นะฮะแต่ว่าก็มันก็ออกอยู่นะออกย่านเบสให้ได้ยินอยู่ก็โอเคนี่สำหรับใครที่อยากโมตัวกีตาร์มัสแตงนะฮะใครมีมัสแตงออฟเซ็ตนะฮะแล้วเป็นปิกอัพเก่าอยู่โมเป็น P90 เอาอยู่เลยนะฮะเสียงออกนี่เป็นปิกอัพของ Epiphone ก็จริงนะ Epiphone จีนผมไม่แน่ใจว่าแท้หรือไม่แท้ USA อะไรก็ไม่รู้แต่ว่านะเอาพุทมันออกมากขึ้นเลยนะกว่าเดิมอันนี้ก็ต้องมาปรับความสูงความต่ำกันให้มันได้บาลานซ์นั่นเองอ่ะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องสายโมนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ